ค่ะเดี๋ยวสายเดินจะพาทุกท่านไปที่ลานหินปุ่มกันนะคะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะตามสายเดินมานะคะทุกท่าน นักท่องเที่ยวคนนี้จะพาทุกท่านไปดูที่ลานหินปุ่มนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผาชูธงนะคะแต่ก็มีหลายจุดนะคะอยู่นะตรงนี้เนี่ยมีหลายจุดว่าแสงเดินเขาคงจะหลักๆ ก็คงจะเป็น2จุดนี่แหละอีกนิดพิชิตลานหินปุ่มนะจ๊ะคุณแสงเดินจ๋าเริ่มจะเห็นหินปุ่มเยอะแยะแล้วนะคะเรียนมาลานหินปุ่มแล้วนะคะที่เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะก็ตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้พิชิตลานหินปุ่มเรียบร้อยนะคะตอนแรกคิดว่าจะหนาวมากน้องเตรียมเสื้อแขนยาวเตรียมเสื้อโค้ทเสื้ออะไรมาแต่มาถึงที่นี่ร้อนมากขอบอกค่ะนะแต่วันนี้ก็เก็บภาพเก็บวิดีโอนะคะไปฝากทุกๆคนนะคะนะเปรียบเสมือนหนึ่งว่าได้มาเองเลยแหละพิชิตลานหินปุ่มความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,262 เมตรนะคะนี่นะคะวางทางเดินนะคะจะเป็นทางเดินเท้าเล็กๆนะคะเดินไปแต่ละสถานีแสงเดือนผู้พิชิตผาชูธงนะคะด้านขวานี่เป็นหน้าผานะคะที่พี่กองมีมาปักเนี่ยเดินมาหลายจุดนะคะเมื่อยมากมีที่อยู่ตรงนี้เนี่ยผู้นำสถานกรรมการเดี๋ยวจะกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วนะคะมีสีชมพูเหมือนกระดาษจริงๆด้วยสวยงามนะคะกังหันน้ำค่ะน้ำไม่ค่อยมีกังหันก็เลยนานๆกว่าจะหมุนทีนึงนะคะไปสถานีต่อไปเลยแล้วกันนะคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะบวชต้นไม้ที่วัดจุฬามณีจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นการบวชต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเนี่ยเทียบกับแสงเดือนใหญ่มากสวยงามเนาะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการแกะสลักนะคะแต่ว่ามีเหมือนเขาเอาเหมือนอะไรเนี่ยเป็นเหมือนเป็นพลาสติกทองพลาสติกเนี่ยค่ะมาทำเป็นประติมากรรมตอกกับต้นไม้นะคะอยู่ภายในวัดนี้ก็มีหลายต้นนะคะแต่จุดต้นนี้ที่แสงเดือนมาพามายืนดูตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่ทราบว่าชื่อต้นอะไรนะคะเนี่ยค่ะถ้ากลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟสวยงามนะเดี๋ยวแสงเดือนจะพาเดินไปดูโบสถ์เก่ากันนะคะเนี่ยค่ะโบสถ์เก่าด้านหลังเนี่ยค่ะตัวนี้คือโบสถ์เก่ามีหลายจุด